มีการพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยามาด้วยว่าภาคเหนือภาคอีสานยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะว่ารับอิทธิพลของพายุดิเพรสชันในทะเลจีนใต้ด้วยนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะเข้าปกคลุมในประเทศไทยไม่น่าจะเกิดวันพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่15กันยายนเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือก็เริ่มรับผลกระทบแล้วนะคะหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงค่ะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นภาพจากเฟซบุ๊กของคุณนราชัยใจคำหรือว่าโกแม่แจ่มซึ่งก็จะเห็นปริมาณน้ำในลำน้ำแม่แจ่มที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้านของอำเภอแม่แจ่มเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็ไหลแรงแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะจนถึงขั้นที่ว่าเข้าทะลักท่วมบ้านเรือนอย่างน้อย5หมู่บ้านที่อยู่ริมน้ำบางจุดน้ำสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยชาวบ้านบางส่วนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยรวมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในตัวเมืองแม่แจ่มค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพะเยาอยู่ส่วนภาคเหนือเหมือนกันนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ทั้งหมด5ตำบล16หมู่บ้านและในพื้นที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็มีข้อมูลว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่แล้วนะคะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนล่าสุดที่พะเยายังคงมีฝนตกลงมาต่อเนื่องค่ะทางจังหวัดยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในระยะนี้ด้วยค่ะใช่ครับส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเกิดน้ำท่วมในย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึง 3,000 เดือดร้อนกว่า600หลังคาเรือนครับถนนสายซับสมอทอดซับโอบน้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 ซมชาวบ้านบอกว่าหนักที่สุดในรอบ20ปีครับล่าสุดทางเทศบาลได้นำเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องมาติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆที่เกิดเหตุน้ำท่วมเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกคาดว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกนะครับสถานการณ์คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนทางภาคอีสานครับมีฝนตกหนักเช่นกันนะครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในจังหวัดบึงกาฬเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวซึ่งแม้ว่าระดับน้ำในขณะนี้จะยังไม่สูงถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าความแรงของกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากก็จะส่งผลกระทบต่อแพขนานยนต์ที่รับส่งขนส่งสินค้าไทยลาวก็ทำให้ต้องวิ่งช้าลงเพื่อความปลอดภัยด้วยครับใช่ค่ะก็มีข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่ประกาศเตือนล่าสุดเมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมานี่เองนะคะเรื่องพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ670กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานังประเทศเวียดนามคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่13ถึง15กันยายนนี้ค่ะและจะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักกับฝนตกที่สะสมเอาไว้ด้วยพอมาบวกกันเนี่ยอาจจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นได้นะคะรวมทั้งยังคงต้องเปิดช่องทางติดตามการรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะใช่ครับคือตอนนี้เหนืออีสานได้รับผลกระทบก่อนแล้วนะฮะอย่างภาคกลางเองภาคตะวันออกเอง 13-15 นี้ระวังดีๆพรุ่งนี้แล้วล่ะถูกต้องโดยเฉพาะฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับขยับไปดู